มาแล้วนะครับสำหรับ PHP 3000นะครับก็มีคนรออยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องเทสเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น PHP 3006นะครับแล้วก็เป็นงานกล่องสีแดงด้วยนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับราคาก็อาจจะสูงนะครับก็ดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสนะครับในเรื่องของปุ่มเล่นเกมนะครับแล้วก็เป็นพวกสภาพเทสการชาร์จแบตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกล่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นงานกล่องนะครับแต่ว่าเป็นมือสองกล่องก็จะสภาพตามที่เห็นนะครับก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าก็มีกล่องให้เราสะสมได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าก็ยังเป็นกล่องอยู่นะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับเป็น Carnival Color นะครับเป็น Radiant Red นะครับเป็นรุ่น 3006 นะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในนะครับกล่องก็สภาพใช้ได้นะครับมีไส้ไหนอันนี้ก็เป็นพวกคู่มือนะครับแล้วก็ซองทีมที่ผู้ใช้งานคนเก่าเขาเก็บไว้นะครับก็เป็นเมม16จิกของแท้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ยังมีแพ็กเกจของตัวเมมโมรี่การ์ดอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เก็บที่พอสมควรนะครับผู้ใช้แล้วก็มีเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เป็นของแท้เลยนะครับ5โวลต์ 1000 เอ็มนะครับของแท้นะครับจากทางโซนี่ที่มากับกล่องตัวนี้เลยนะครับเป็นของแท้เสร็จปุ๊บก็มีเป็นเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับสีแดงสวยงามครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบๆเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับปุ่มกดเด้งๆเด้งทุกปุ่มนะครับกดปุ๊บไม่จมอนาล็อกไม่ค้างนะครับ RL กดไม่จมนะครับปุ่มข้างล่างพวกฟังก์ชันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับนะตรงปุ่มตรงนี้นะครับก็สวยดีนะครับดูนะครับปุ่มสวยหมดนะครับด้านหน้านี่มาดูด้านบนนะครับด้านบนก็สวยนะครับไม่มีรอยที่มันหนักนะครับนี่ด้านหลังคือสวยมากนะครับไม่มีรอยที่เป็นหนักๆเลยอาจจะมีรอยขนแมวบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีรอยตรงนี้ที่ผมสังเกตนะครับการไหมรอยตรงนี้ที่เป็นหนักๆนะด้านล่างนะครับตรงซีเรียลนี้ก็คือมันจะลอกไปบ้างนิดนึงแล้วนะครับดูชาร์ตก็ปกติดีครับไส้ในไม่หักนะครับมาสังเกตดูนะครับรูหูฟังนะครับใช้ได้นะครับนี้ผมลองใช้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้มาดูตำหนิที่ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงครับคือเป็นรอยขูดตรงนี้นะครับรอยขูดตรงนี้แล้วก็รอยขูดตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยผมโฟกัสให้ดูนะครับตรงนี้นะครับรอยขูดตรงนี้นะส่วนพวกขอบเครื่องก็จะมีลอกบ้างครับตามตรงที่เราใช้งานหนักๆเช่นบริเวณปุ่มเปิดปิดขอบตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีรอยตกกระทบหรือว่ากระแทกรุนแรงแพงใดนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะเทสในเรื่องของการชาร์จแบตนะครับเราเสียบชาร์จให้ดูเลยนะครับชาร์จเข้านะครับไฟเป็นสีส้มแบบนี้นะครับก็คือแบตยังสามารถเก็บไฟได้ดีนะครับโอเคอ่านไปเรื่องการชาร์จนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแบตนะครับตัวฝาแบตนี้นะครับนี่ครับไม่หลุดง่ายนะครับ
นะก็คือตัวล็อกฝายังใช้งานได้ดีนะครับตัวล็อกฝาตัวนี้นะครับเคสนี้เราจะมาดูแบตข้างในนะครับนี่นะเป็นแบตจากทาง Sony นะครับ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตแท้จากทาง Sony โอเคนะครับเนี่ยปิดแล้วก็ไม่ดูดง่ายนะครับไม่เป็นปัญหาทีนี้มาดูเมมนะครับเมมตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นเมมแท้จากทาง Sony เช่นกันซองไอ้เมมนี้ยังอยู่ในกล่องอยู่เลยนะครับนี่ครับเป็นเมม16จิกดูกันไหมนี่ครับ16จิกจากทาง Sony เลยนะครับเป็นเมมแท้ครับอ่านเร็วนี่ครับสภาพโดยรวมคือสวยมากสีแดงแบบนี้นะครับงานกล่องด้วยหายากโคตรผมบอกเลยนะครับใครที่อยากได้เอาไปเล่นเอาไปสะสมนี้แนะนำเลยครับตัวนี้ทีนี้เราจะมาดูเรื่องการเทสปุ่มต่างๆนะครับเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูที่ System Information ก่อนนะครับ System Setting ดูที่Battery Information นะครับ 84%นะครับใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ in use ก็คือใช้แบตได้นะครับจะมีความเป็นชั่นเป็น 6.39 โปร B10 นะครับโอเคใครที่อยากไปซื้อเมมเพิ่มก็ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ไปให้ร้านเขาลงเกมให้นะครับหรือว่าซื้อเมมให้มันตรงกับเฟิร์มแวร์ที่เราต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมตัวเครื่องครับมาก็ไปดูเกมเราเดี๋ยวผมจะเทสตัวอนาล็อกให้ดูก่อนนะว่ามันนิ่งหรือเปล่านะครับโอเคนี่นะครับอันนี้ผมปล่อยนะครับคือมันไม่ขยับเองนะครับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับแล้วหมุนก็ใช้ได้ปกตินะครับโอเคทีนี้มาดูที่ตัวเมมนะว่ามีเกมอะไรบ้างในเครื่องนี้นะครับเกมที่ให้มาก็ครบถ้วนพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเบนเทนนะครับ Alien Force PES 2018นะครับดราก้อนบอล Z นะครับTekken 6 Sonic Rival นะครับแล้วก็ Sonic อีกภาคหนึ่งครับ Metal SlugBurnout Legend นะครับ NBA 2K 2013 WWE All Star นะครับเกมน่าจะเป็นเกมมวยปั้มนะ Toy Story นะครับ PS 2014 Call of Duty GTA Vice City นะครับภาคที่ฮิตกัน God of War นะครับดูจากเกมก็น่าจะครบๆเลยนะครับทีนี้มาเทสปุ่มนะผมจะลองเทสเป็นเกมเมทัลสลักนะครับจอนี่สวยๆเลยนะครับมีติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องไปติดเพิ่มซองฟิล์มก็อยู่ในซองตัวนี้นะครับที่เขาให้มาจากคนเดิมครับนี่ครับเป็นซองฟิล์มที่แกะแล้วติดมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเล่นอันนี้ลองเทสปุ่มโฮมนะครับใช้ได้ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงใช้ได้นะครับปุ่มเพิ่มความสว่างหน้าจอนะครับ4ระดับ1 2 3 4นะครับโอเคเลยปุ่มสตาร์ทใช้ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองปุ่มพวกนี้ดูครับว่ามันจะมาทำด้วยกันเล่นเกมตัวนี้นะครับสีแดงสภาพสวยนะครับนี่ครับปุ่มซ้ายขวาขึ้นลงใช้ได้หมดนะครับไม่มีการเดินเองนะครับดูจากปุ่มนะผมปล่อยปุ่มมันก็ทำที่เราควบคุมเลยนะครับ
ียกว่าซื้อไปจะไปเก็บหรือว่าไปเล่นก็โอเคครับนะครับปุ่ม RL สลับปืนได้ปกติก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคนะครับก็สรุปนะครับก็คือสภาพสมบูรณ์มีกล่องให้ที่ชาร์จแท้เมม16แท้อะแดปเตอร์แท้นะครับทุกอย่างคือแท้หมดเป็นเครื่องเดิมๆเลยประกอบแน่นๆนะครับไม่ได้ผ่านการนี้หรือว่าอะไรมาเท่าที่ผมดูนะครับก็ตามนี้เลยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับโอเคก็ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อตัวเกมนี้ครับก็แอดไลน์มาครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใน description นะครับแล้วก็ดูราคาที่ description ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะขายสูงหน่อยนะครับเพราะว่าต้นทุนก็จะมาแพงด้วยนะครับช่วงนี้ก็หายากนะครับหายากไม่ว่าจะเป็นรุ่น 3,000 2,000 นี่ก็หาไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้นะโอเคก็ขอจบคลิปนี้ไว้มาเท่านี้แล้วกันนะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับถ้ากดติดตามเยอะกดไลค์เยอะผมก็จะหาเกมมาให้เพื่อนๆมาแบ่งปันกันเล่นนะครับโอเคครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ